สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทราบกันว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะหรือว่าธาตุดินนะคะจะเหมาะกับอาชีพอะไรนะคะการงานอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทราบไปพร้อมๆกันเลยค่ะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างโลเลนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดเดี่ยวนะคะหรือว่าไม่ค่อยเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอานะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเจ้าอารมณ์นะคะแต่ก็เป็นคนพูดเพราะนะคะขี้เกรงใจนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าแสนงอนอีกด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อาชีพนะคะที่ถูกฉลกนะคะกับคนที่เกิดวันนี้นะคะก็ได้แก่อาชีพนะคะร้านอาหารค่ะร้านกาแฟนะคะธุรกิจเสริมสวยนะคะธุรกิจสปาค่ะนักแสดงนะคะนักออกแบบนะคะรวมไปถึงงานที่เกี่ยวกับศิลปะด้วยนะคะศิลปินค่ะร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะร้านขายอัญมณีค่ะรวมไปถึงธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะคะธุรกิจเครื่องยนต์กลไกต่างๆนะคะก็จะเหมาะกับคนวันนี้เช่นกันรวมไปถึงธุรกิจบ้านจัดสรรนะคะก็จะเหมาะกับคนที่เกิดธาตุดินค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะคะถูกฉลกนะคะแล้วก็เหมาะกับหน้าที่การงานอาชีพอะไรบ้างนะคะก็ได้ทราบกันแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ